สวัสดีครับสวัสดีครับเก่ากีฬาคัมแบดเทีคัมนี้อยู่กับนัตตูนะครับไปเริ่มที่เรื่องน่ายินดีของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับล่าสุดครับท่านนายกสมาคมพลเอกเดชาเหมกระสีเปิดเผยว่าสมาคมได้รับข่าวดีครับจากการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ UCI n a t i o n Cup 2024สนาม3ซึ่งแข่งที่เมืองมิลตันประเทศแคนาดาช่วงสงกรานต์12-14เมษายนที่ผ่านมาครับซึ่งรายการนี้จายอังสุธาสาวิทนักปั่นทีมชาติไทย ผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศรายการคีรินโดยจบในอันดับที่9ได้คะแนนสะสมเพิ่มเติมมาอีก480คะแนนทำให้ตอนนี้ครับคะแนน สะสมคัดนเลือกโอลิมปิกเกมทีมชาติไทยในประเภทคิรินของ UCI ที่สพันธ์จักรยานานานาชาติประกาศออกมาเมื่อ15เมษายนเนี่ยไทยเราอยู่อันดับ13ของโลกแล้วมี2,949คะแนนได้ตั๋วไปโอลิมปิกเกมที่ปารีสฝรั่งเศสเป็นโคต้าที่5ของจักรยานทีมชาติไทยและนี่เป็นการได้โคต้ามากที่สุดของประวัติศาสตร์สมาคมกีฬาจักรยานด้วยนะครับ ซึ่งท่านนายกสมาคมก็กล่าวเพิ่มเติมครับว่าการคัดเลือกโคต้าโอลิมปิกเกมในประเภทคีรินเนี่ยทาง UCI กําหนดไว้แบบนี้ครับคือให้คัดเลือกจากอันดับคัดโอลิมปิกเกมของรายการทีมสปริน์ก่อน8ชาติแรกที่ชาติที่คุริฟายก็มีออสเตรเลียเนเธอแลนด์ญี่ปุ่นฝรั่งเศสสหราชอาณาจากักรจีนเยอรมนีและแคนาดา จากนั้นลำดับต่อมาในประเภทคีรินที่ไทยเราติดเนี่ยจะคัดเลือกจาก7ชาติที่ยังไม่ผ่านคุริฟายในทีมสปริ้นต์และ7ชาติที่ดีที่สุดที่ยังไม่คุริฟายในทีมสปริ้นต์ก็มีมาเลเซียโคลอมเบียนิวซีแลนด์ทรินิแดดแอนโทเบโกซูรินามอิสราเอลแล้วก็ไทยนะครับโดย UCI จะประกาศอย่างเป็นทางการแจ้งให้ทุกชาติที่ผ่านคุริฟายเนี่ยรับทราบผ่านทางอีเมลนะฮะ ก็ส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกของแต่ละชาติตามขั้นตอนในวันที่22เมษายนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการแบบไม่เป็นทางการก่อนได้รับข่าวล่วงหน้านะครับซึ่งนอกจากการได้โคต้าในประเภทคีรินแล้วจายอังสุทธาสาวิชยังได้สิทธิ์ลงแข่งรายการสปริน์บุคคลโดยอัตโนมัติอีกหนึ่งรายการด้วยซึ่งในส่วนของท่านนายกสมาคมเองนะครับก็กล่าวว่าหลังจากที่มีการประกาศอันดับล่าสุดครับมิสเตอร์ไทรอนโจนส์ที่เป็นหนึ่งในทีมผู้ฝึกสอน ของศูนย์ฝึกจักรายานโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ส่งข้อความทันทีครับมายังสมาคมกีฬาจาักรายานแห่งประเทศไทยในการที่นักปั่นไทยของเราเนี่ยนะฮะไปเก็บตัวอยู่ในความดูแลของศูนย์ฝึกทั้งสองคนก็คือจายอังสุธาสาวิตแล้วก็เอนะครับสิทโทโกเมศสุขประเสริฐ ซึ่งก็ผ่านคลิฟายไปปารีสเกมก็ถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดนะฮะจากความร่วมมือของสมาคมกีฬาจาักรยานประเทศไทยกับศูนย์ฝึกจักรยานโลกค,คือมันชัดเจนนะครับว่าการไปเก็บตัวครั้งนี้ส่งผลต่อความแข็งแกร่งและส่งผลทําให้เราเนี่ยได้โคตาเพิ่มด้วยอันนี้คือผลยังเป็นรูปธรรมเลยนะครับก็ไปเก็บที่ศูนย์ฝึกที่นั่นเลยละฮะก็ต้องได้อะไรกลับมาแน่นอนแหละนะครับสำหรับผลงานของจายเนี่ยล่าสุดนะครับส่งผลให้โอลิมปิกเกม2024 กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาจักรยานไทยครับที่ผ่านคอลี่ไฟถึง5ที่นั่ง3ประเภทเนี่ยประกอบด้วยประเภทถนนคอลี่ไฟสามที่นั่งจากไทม์ไทรอลบุคคลหญิงโรดเรสหญิงแล้วก็โรดเรสชายในประเภท BMX Qualify 1หนึที่นั่งจาก BMX Racing ชายแล้วก็ประเภทลูก q u a l i f ฟสองรายการคือคีรินกับสเปนบุคคลและ BMX Racing ชายครับ ก็ถือว่าเป็นการผ่านคอลิฟายครั้งแรกนับตั้งแต่ BMX Racing บรรจุเข้าแข่งขันในโอลิมปิกเกมตั้งแต่ปี2008ที่กรุงปักกิ่งเพิ่มเติมนะครับหลังจากนี้ใจก็จะกลับมาพักผ่อนที่ไทยสั้นๆ19เมษาย,ยนถึง5พฤษภาคมหลังจากนั้นเดินทางกลับสวิตเซอร์แลนด์ไปซ้อมต่อที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกเพื่อเตรียมแข่งโอลิมปิกเกมในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับครับ